แต่ว่าอย่างที่อาจารย์อัดบอกนะครับว่าพม่าเนี่ยยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ว่าทหารไม่มีทหารล่อยหล่อลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปคือทางกองทัพพม่าเนี่ยตอนนี้เขาก็มีอาวุธจริงๆนะครับเขามีการส่งกำลังบำรุงรวมถึงมีส่งทะเบียงส่งอาหารต่างๆมันเป็นคลิปที่ในส่วนของทางกองทัพใช่ไหมที่มีการส่งปืนนะครับแล้วก็ส่งพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกอะไรนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางกองทัพพม่าก็จัดประชุมด่วนนะครับแล้วก็มีการให้เกณฑ์ทหารด้วยใช่ไหมตาใช่ค่ะก็รัฐบาลเมียนมานะคะโดยสภาบริหารแห่งรัฐค่ะได้ออกประกาศที่27/2024นะคะในเรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะหลักๆนะคะสำหรับเกณฑ์ของการเข้ารับการเกณฑ์ทหารค่ะกรณีปกติพลเมืองชายค่ะอายุ 18-35 ปีพลเมืองหญิงอายุ 18-27 ปีระยะเวลาสำหรับการรับราชการทหารนะคะกรณีปกติ2ปีค่ะกรณีผู้เชี่ยวชาญ3ปีนะคะและหากเมียนมาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะรัฐบาลเมียนมาสามารถขยายระยะเวลาในการรับราชการทหารไปถึง5ปีนอกจากนี้ยังมีโทษนะคะจากการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการทหารค่ะก็จะต้องโดนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่ามีโทษปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนของการเกณฑ์ทหารที่พม่านะคะฐานรอบแรกก็จะเกณฑ์ในช่วงเดือนเมษายนค่ะก็เดือนนี้เมษายน67นะคะตรงกับไทยพอดีใช่ค่ะโดยจะมีการเรียกชาวเมียนมาทั้งหมด 5,000 คนนะคะเพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารในรอบแรกค่ะแล้วในทั้งปีนะคะก็จะมีการเรียกทหารนะคะรวม 50,000 คนต่อปีค่ะโดยทหารรุ่นนะคะที่1ถึง4จะเป็นทหารเกณฑ์ชายเท่านั้นส่วนทหารเกณฑ์หญิงค่ะจะเริ่มขึ้นในการเกณฑ์ทหารรุ่นที่5เป็นต้นไปค่ะโอ้โหเขาก็ต้องเอาผู้หญิงออกมาลบกันแล้วนะสตาร์ใช่ค่ะอันนี้ก็ในส่วนของการเตรียมพร้อมของทางฝั่งทหารเราจะเรียกว่าอะไรดีพม่าเมียนมาครับเรียก3แบบเลยนะสตางค์อันนี้ก็ในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่หัวข้อคลิปของเราคือว่าพลเอกมินอองไลที่เป็นสายมูเตลูนะครับเคยทำพิธีกรรมหลบดวงตะวันด้วยนะหลายคนไม่รู้หลบดวงตะวันเสร็จทำบุญเสริมบารมีแล้วก็ล้างบาปต่างๆนะครับเพื่อเสริมบารมีให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ยาวนานยิ่งขึ้นช่วงนี้เรามีคลิปของเมื่อวานไปสัมภาษณ์ใครมานะครับเมื่อวานไปสัมภาษณ์อาจารย์ค่ะดุลยภาคนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ค่ะรองผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังคลิปอาจารย์ดุลยภาคนะครับบางช่วงบางตอนครับมินอองไลเขาเดินสายทำบุญอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนทำรัฐประหารใหม่ๆแล้วฆ่าคนเยอะอ่ะเขาก็เดินสายทำบุญเป็นว่าเล่นเลยเพราะความเชื่อของผู้เมืองพม่าเขาก็เห็นพ้องกันนะครับว่าถ้าฆ่าคนเยอะก็ต้องทำบุญเยอะๆไปยกยอดฉัตรเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้มีบุญญาบารมีมากมายแล้วก็ต้องเชิดชูสถาบันพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังบางรูปนะครับแต่ตอนเมื่อตะวันรับฟ้าไปเนี่ยแล้วเข้าพบค่ำเนี่ยนะครับก็จะมีกองทหารเนี่ยออกมาสวนสนามในบางจุดของกรุงเนปิดอว่ากันว่ามันเป็นการแก้เคล็ดนะครับหรือเป็นการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ให้ตะวันเนี่ยมันตกลงตัวกำลังพลนะครับแล้วก็อยู่ในความมืดสะเดาะเคราะห์อะไรผมอยากอธิบายอย่างนี้นะครับว่าตัวครูบาแสงล่าเนี่ยนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็ได้รับความเคารพเนี่ยทั้งประชาชนในฝั่งไทยพม่าหรือแม้กระทั่งจีนตอนใต้กับสปป.ลาวนะครับก็คือในเขตลุ่มน้ำโขงแล้วก็ในลัดฉานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีวัฒนธรรมร่วมนะครับหรือเป็นวัฒนธรรมไทยใหญ่ไทยขึ้นหรือส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับพวกนี้เขาก็จะมีความเชื่อกันเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับการห้อยลูกปัดการสะเดาะเคราะห์โชคลางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นทั้งวัฒนธรรมเฉพาะแล้วก็วัฒนธรรมร่วมนะครับทีนี้เนี่ยของมินอองหลายเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคุณสตางค์เพราะว่ามินอองหลายเขาเดินสายทำบุญอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนทำรัฐประหารใหม่ๆแล้วฆ่าคนเยอะอ่ะเขาก็เดินสายทำบุญเป็นว่าเล่นเลยเพราะความเชื่อของผู้เมืองพม่าเขาก็เห็นพ้องกันนะครับว่าถ้าฆ่าคนเยอะก็ต้องทำบุญเยอะๆไปยกยอดฉัตรเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้มีบุญญาบารมีมากมายแล้วก็ต้อง
เชิดชูสถาบันพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังบางรูปนะครับเพราะว่าเกจิอาจารย์เหล่านี้มีแฟนคลับนะครับมีประชาชนชื่นชอบเยอะถ้ากองทัพไปเจิมไปผลักดันเนี่ยกองทัพก็จะได้ความนิยมด้วยเพราะเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับพระสงฆ์รูปดังแล้วก็ให้อำนาจบารมีพิธีกรรมของพระสงฆ์นั้นเนี่ยช่วยประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับในการเจิมให้กับผู้นำทหารเนี่ยพ้นเคราะห์ด้วยหรือมีโชคมีชัยนะครับต่อศัตรูต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมินองลายเนี่ยนะครับเขาไปยกยอดฉัตรเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่กรุงเนปิดอนะครับแล้วเขาก็เดินสายไปไหว้เกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆนะครับในรัชฐานเองเนี่ยนอกจากท่านเกจิอาจารย์รูปนี้ก็จะมีครูบาบุญชุ่มใช่ไหมครับที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยก็เป็นที่นิยมของชาวไทยใหญ่แต่ว่าคนพม่าก็นิยมนะครับหรือว่าจากประชาชนอื่นๆก็นิยมนะครับแม่ทัพนายกองของพม่าเนี่ยที่มาลบในรัชฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะมันจะมีหลักๆจะมีกองบัญชาการยุทธศาสตร์อยู่ที่กองบัญชาการภาคสามเหลี่ยมที่เชียงตงนะครับก็จะมีคณะนายพลพม่าอย่างเงี้ยนะครับท่านเต็งเซ็งเนี่ยอดีตประธานาธิบดีก็เคยมาดูแลพื้นที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่รัชฐานก็ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทางผู้นำทหารพม่าเนี่ยก็จะเข้ามากราบไหว้นมัสการเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็มีพิธีกรรมนะครับการเจออะไรที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยๆเหมือนกันเวลามีความพลาดพลั้งในทางการยุทธอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ออกข่าวแบบเออกระเลิกก็จะทำเงียบไปนะครับหรือบางทีที่มันเป็นข่าวแบบหนาหูมากๆหรือมีความสูญเสียมากๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแล้วก็กองทัพก็เตรียมการเดี๋ยวรอปราบปรามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงียบนะครับแล้วข่าวก็เงียบหลังจากนั้นอะไรทำนองเนี้ยแล้วสัมพันธ์กันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการสูญเสียพื้นที่ในหลายๆจุดนะครับสิ่งที่ผู้นำทหารพม่าทำก็คือจะต้องปลุกขวัญตัวเองสร้างขวัญและกำลังใจสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปกราบไหว้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเพราะว่าทำให้เขาเนี่ยขวัญดีขึ้นในลักษณะของเชิงจิตวิทยานะครับและขนาดเดียวกันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิความรับรู้ของสังคมนะครับว่าให้เห็นพิธีกรรมเห็นงานเฉลิมฉลองนะครับเห็นงานเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับแทนที่จะเป็นการไปโฟกัสกับข่าวการสู้รบโศกนาฏกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าทหารพม่านะครับเขาก็มักจะดึงสถาบันสงฆ์คือกองทัพมักจะดึงสถาบันสงฆ์เนี่ยนะครับเข้ามาสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดยเฉพาะในโมเมนตัมที่มีวิกฤตการณ์นะครับที่ดูเหมือนทหารพม่าเนี่ยจะมีความเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นไอ้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเข้ามาปรับใช้เหมือนกันกับผมย้อนไปในวันที่27มีนาคมวันกองทัพพม่าเนี่ยนะครับมันมีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลักฐานออกมาว่าการสวนสนามของกำลังพลกองทัพพม่าเนี่ยมันไม่ได้สวนในช่วงที่มีนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันอะไรอย่างเดียวตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับแต่ตอนเมื่อตะวันลับฟ้าไปเนี่ยแล้วเข้าพบค่ำเนี่ยนะครับก็จะมีกองทหารเนี่ยออกมาสวนสนามในบางจุดของกรุงเนปิดอว่ากันว่ามันเป็นการแก้เคล็ดนะครับหรือเป็นการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ให้ตะวันเนี่ยมันตกลงตัวกำลังพลนะครับแล้วก็อยู่ในความมืดสะดอกเคาะอะไรเงี้ยผมไม่รู้รายละเอียดในเชิงลึกเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของอะไรตรงนี้มากนะครับไสยศาสตร์แต่ว่าเท่าที่ติดตามเรื่องของพม่าเนี่ยมันจะมีข่าวอย่างเงี้ยเกี่ยวกับผู้นำพม่ากองทัพพม่าเป็นบ่อยๆเลยเหมือนกันต้องเข้าใจว่าทหารพม่าก็ประสบกับความพ่ายแพ้เนี่ยสะสมมาหลายปีนับตั้งแต่ทำรัฐประหารนะครับก็ประมาณ3ปีแล้วในการยุทธที่เมียวดีเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่ากองกำลัง KNU กับ PDF ได้ควบคุมพื้นที่สำคัญเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับแล้วทหารพม่าก็ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบแล้วก็แตกพ่ายนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามเนี่ยตัวที่จะเป็นโมเมนตัมสำคัญที่จะชี้ชัดว่ากองทัพพม่าที่รับผิดชอบพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอ่ะโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยนะครับอยู่ในความเสี่ยงแล้วก็นับถอยหลังในแอเรียนี้นะครับก็คือการแตกของมะละแมงซึ่งเป็นกองบัญชาการของกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นเมืองทหารบกขนาดใหญ่นะครับถ้ามะละแมงแตกนะครับรวมถึงนะครับกองพันนะครับกองพลและกองพันของทางทหารราบเนี่ยในหลายๆหน่วยที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เนี่ยแตกกันระนาวอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับก็
ก็เป็นโมเมนตัมที่ทำให้ทหารพม่าเนี่ยเสียเปรียบอย่างยิ่งเลยในสมรภูมิรบทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ว่าณวันนี้ก็เป็นทางเมียวดีใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเมืองนะครับที่ฝ่ายต่อต้านยังไม่สามารถยึดได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับเช่นพระอันหรือว่ากอราเรกอย่างนี้เป็นต้นหรือลงมาที่ค่ายทหารพม่าในระดับกองพันที่สำคัญสำคัญนะครับด้านใต้ของทางแม่สอดนะครับเมียวดีเนี่ยนะครับที่แถวแถวคบพระอุ้มผางเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยังเห็นฐานของกองทัพพม่าเนี่ยยังดำรงอยู่ในบางจุดเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาไปอีกสักหน่อยนะครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญอีกอันนึงก็คือต้องจับตาดูว่ากองทัพพม่าจะเอาคืนการเสียเมืองเมียวดีในครั้งนี้หรือไม่นะครับและจะเอาคืนในลักษณะที่ใช้เครื่องบินรบถล่มปูพรมทางอากาศและสร้างความสูญเสียต่อตัวเมืองอย่างหนักหรือไม่เหมือนที่เคยทำมากับเมืองอื่นๆนะครับซึ่งก็จะกระทบต่อการอพยพของผู้คนที่ไหลทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนไทยด้วยส่วนหนึ่งครับจะบุกเมื่อบุกกลับนะครับสเกลการปฏิบัติการเนี่ยจะครอบคลุมไปถึงเมืองไหนถึงทาวชิปตำบลไหนบ้างนะครับเพราะว่ากองทัพพม่าแม้ว่าจะใช้อากาศยานในการถล่มปูพรมแต่จุดชี้ตัดในการยุทธเนี่ยคือจะต้องส่งกองทหารราบเข้าไปยึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งทหารพม่ายังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนกำลังพลนะครับเขาถึงได้ออกกฎหมายในเรื่องการเกณฑ์ทหารแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าก็มีเยาวชนหนุ่มสาวหลายส่วนที่รับไม่ได้แล้วหนีไปช่วยรบกับฝ่ายต่อต้านแต่ก็มีที่กลัวบทลงโทษทางกฎหมายแล้วก็ต้องมานะครับเข้าไปในอยู่ในระบบการเกณฑ์เป็นกองหนุนให้กับกองทัพพม่าแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆในการฝึกปืนฝึกหัดวิชาอาวุธถึงจะพร้อมออกรบได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะให้ข้อมูลทางผู้ชมสักนิดนึงนะครับว่ากองทัพพม่าก็คงมีแผนที่จะเอาคืนนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยไอ้การชิงเมียวดีเนี่ยมันก็ผลัดกันเป็นระลอกอยู่แล้วนะครับบางทีก็ KNU ก็ลุกบางทีก็ทหารพม่าก็เข้ามาควบคุมสถานฉุกเฉินในพื้นที่ได้แต่มารอบนี้มันแตกค่อนข้างจะยับเยินเลยทีเดียวนะครับก็คงจะไม่ง่ายมากที่ทหารพม่าจะบุกยึดคืนและประสบความสำเร็จโดยไวนะครับยังต้องการแมนพาวเวอร์ต้องการอำนาจปืนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการการทิ้งระเบิดของเครื่องบินรบซึ่ง3ตัวแปรนี้ถ้ามาประกอบกันก็น่าจะมีน้ำหนักในการยึดคืนได้ในบางจุดแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมสำหรับกองทัพพม่านะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดสินใจชิงคืนในเร็ววันหรือเปล่าก็ต้องมามอนิเตอร์ดูอีกทีมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับหลักๆ ก็จะเป็นกองกำลังเป็นองค์กรสหภาพกะเหรี่ยงคือ KNU นะครับก็เป็นองค์กรปฏิวัติทางชาติพันธุ์ที่ต่อสู้กับทหารพม่ามาเนิ่นนานนะครับแต่ก็มีการเจรจาหยุดยิงแล้วก็หันมาสู้รบกับทหารพม่าอีกทีนี้ KNU มันก็แตกออกนะครับออกมาเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงนะครับที่เรียกว่า DKBA ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แกนนำก็จะเป็นกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็นั้นก็จะมี KNU แล้วก็จะมีกองกำลังที่เป็นแขนขาของ KNU คือ KNLA ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกลุ่มกะเหรี่ยงที่แตกออกมาจาก KNU อีกคือ DKBA นะครับแล้วใน DKBA มันก็แตกออกมาอีกนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธที่ยอมสวามิภักดิ์กับกองทัพพม่าโดยโอนสภาพเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF นะครับกับกลุ่มที่นะครับยังออมกำลังเอาไว้อยู่ไม่สลายกองกำลังแล้วก็ไม่รับกับโปรเจกต์ของ BGF ของกองทัพพม่านะครับส่วน BGF เนี่ยก็แตกออกมาเป็นหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่โด่งดังก็คือกลุ่มของหมอกชิดตู่นะครับซึ่งเขาก็เป็นขุนศึกชายแดนนะครับที่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงแล้วก็เป็นนักธุรกิจอยู่ในชเวโกโกของทางที่มีทุนจีนอยู่เนืองแน่นด้วยนะครับเพราะนั้นระบบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำเมยเนี่ยค่ายของหม่องชิดตู่เนี่ยนะครับของ BGF ตัวนี้มีความสำคัญโดดเด่นแต่ก็สถานการณ์ก็ซับซ้อนครับคุณสตางค์ครับเพราะว่า BGF ของชิดตู่แรกเริ่มเดิมทีเขาอยู่ใต้ร่มของกองทัพพม่านะครับมีชั้นยศเครื่องแบบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมเนี่ยจากกองทัพพม่าแต่ว่าพอระยะหลังๆพอเขาเห็นว่า KNU ชนะทหารพม่ามากขึ้นเขาก็ประกาศถอนตัวออกจาก BGF ของกองทัพพม่าแต่ก็มีท่าทีที่รัดกุมระมัดระวังคือไม่ประกาศว่าเป็นศัตรูกับทหารพม่าซะทีเดียวนะครับแต่ขอแยกตัวออกมาแต่เมื่อแยกตัวออกมาปุ๊บก็ยังไม่ตัดสินใจจะเอากองกำลังไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของ KNU นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่กลางๆแล้วก็จะเป็นตัวแปรสำคัญว่า KNU กับกองทัพพม่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบ
นะครับและนอกจากนั้นยังมีกลุ่ม PDF อีกก็คือกองทัพประชาชนของรัฐบาล NUG แล้วย่อยออกมาเป็น LDF ก็คือกองทัพประชาชนในระดับ local หรือท้องถิ่นนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จับมือกับกองกำลัง KNU ถึงได้มีอำนาจการรบที่ค่อนข้างสูงและสามารถไล่ตีทหารพม่าได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็นี่คือกลุ่มก๊กต่างๆที่เป็นภาพสเก็ตพื้นฐานในระบบการเมืองความมั่นคงในลุ่มแม่น้ำเมยโดยสังเขปนะครับผมคิดว่า1ก็คือปัจจัยของกองทัพพม่าเองนะครับผ่านมาเกิน3ปีแล้วทหารพม่าลบตลอดนะครับมันก็มีความเหนื่อยล้านะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันก็มีทหารพม่าเสียชีวิตไปมันก็เป็นข่าวที่ประวัติปั้นพึงส่งกันเป็นทอดๆนะครับทำให้นายทหารบางส่วนเนี่ยตัดสินใจยอมแพ้ซะดีกว่าไปออกแรงสู้รบนะครับบางส่วนก็อาจจะเห็นด้วยว่าไปสนับสนุนมินองหลายมากๆเนี่ยมันก็เป็นทำให้พม่ายังเป็นเผด็จการแล้วสังหารประชาชนมากก็มีทหารที่กลับใจแปรพักแล้วก็ไปเอาข้อมูลของกองทัพเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกันในบางส่วนทหารที่อยู่หน้างานเนี่ยเมื่อถูกยึดพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีปืนจ่อศีรษะอยู่แล้วเนี่ยนะครับถามว่าถ้าอยู่ในพื้นที่นั้นจะทำยังไงหนึ่งก็คือยอมตายดีไหมใช่ไหมครับกับสองก็คือว่าวางอาวุธดีกว่านะครับเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นในส่วนปัจจัยตรงเนี้ยก็เป็นจุดบอดของกองทัพพม่าเองที่ทำให้เกิดการเพี้ยงพ้ำแล้วก็มีคนหนีทัพเยอะนะครับเพราะนั้นเขาถึงแก้เกมด้วยการออกกฎหมายการเกณฑ์ทหารเอากฎเหล็กทุบลงไปเพื่อให้ประชาชนบางส่วนกลัวแล้วมาเป็นกองหนุนให้กับกองทัพแล้วก็ใช้กลยุทธ์อื่นๆประกอบแต่กันนั้นก็ตามปัจจัยที่สำคัญเนี่ยถ้ามองที่ฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับมันมีข้อเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกันหนึ่งก็คือรัฐบาล NUG เขาตั้งคณะกรรมการประสานงานเรื่องกองกำลังกลุ่มติดอาวุธต่างๆมันทำให้มีการติดต่อสื่อสารเป็นแนวรบที่ค่อนข้างมีเอกภาพนะครับในบางช่วงได้กับ2ก็คือว่าระยะหลังเนี่ยน่าจะมีการวางแผนว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ไหนเนี่ยคุณเคลื่อนทัพเป็นแนวลูกศรพุ่งทะแยงมาเลยนะครับเพื่อจะเจาะไปที่ดินแดนใจกลางของกองทัพพม่าคือร่วมกันตีตามความถนัดนะครับยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ภาคเหนือกองกำลังกชินอิสระเนี่ยเขาก็เคลื่อนพลจากฐานของเขาเนี่ยแล้วบุกลงใต้ไปถึงมันดาเลเขาจะต้องควบคุมแนวถนนตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วจากมันดาเลก็บุกทะลวงลงมาถึงเนปิดอ KNU เนี่ยนะครับเขาก็คิดถึงว่าถ้ายึดเมียวดีแล้วเขาก็ต้องยึดเมืองต่างๆในรัฐกะเหรี่ยงตามถนนเอเชียนไฮเวย์ใช่ไหมครับแล้วเข้าย่างกุ้งให้ได้นะครับ KNPP กับ PDF เนี่ยเขาก็คิดว่าเมื่อเขายึดรัฐกยาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยึดรอยก่อได้เขาจะต้องลุกลงเนปิดอเพราะมันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเพราะฉะนั้นไอ้ลูกศรการเคลื่อนทัพทางทหารเนี่ยมันก็มีการเข้าตีนะครับตามความถนัดแต่ให้มาบรรจบกันในตรงใจกลางของประเทศพม่านะครับนี่ก็ทำให้ทหารพม่ารับสึกหนักเลยก็เป็นจุดนึงที่ทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยได้เปรียบเหมือนกันว่าทหารพม่าจะทิ้งระเบิดปูพรมไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องตีสวนอ้อมเข้ามาทางที่ฝั่งไทยนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่บ้างแต่ว่าทีนี้ต้องดูความพร้อมของทางกองทัพพม่าว่าการเอาคืนแล้วสามารถยึดเมืองเมียวดีคืนได้เนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับเอาเครื่องบินรบไปถล่มอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอเมียวดีก็กลายเป็นเท่าฐานนะครับก็ยากที่จะฟื้นฟูนะครับมันก็ต้องใช้กองทหารราบนะครับเข้าไปยึดซึ่งกองทัพพม่ายังต้องระดมพลเพิ่มนะครับกำลังพลตอนนี้ยังไม่พอและต้องใช้อำนาจการยิงจากปืนใหญ่นะครับเข้ามาอีกก็ต้องขนยุทโธปกรณ์เหล่านี้เติมเข้ามาพวกอาวุธหนักต่างๆซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันถึงเวลาที่เขาพร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะทำใหชายแดนนะครับแม่สอดเมวดีเนี่ยมันเดือดระอุขึ้นมามันก็ต้องมีผู้หนีภัยจากสงครามเนี่ยแตกกระสานสั้นเซนเข้ามาข้ามแม่น้ำเมยนะครับเข้ามาที่ฝั่งของไทยมากขึ้นอาจารย์ดุลยภาพนะครับมันมีประเด็นของอาจารย์ดุลยภาพอยู่คือว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องพลเอกมินออนไลน์เดินสายทำบุญเพื่อล้างบาปเพราะว่าตอนรัฐประหารเนี่ยสังหารคนมาเยอะนะครับสะสมบุญยกยอดฉัตรอะไรต่างๆแต่ว่าประเด็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่วันที่27มีนาคมเดือนที่แล้วมีการจัดงานวันกองทัพพม่านะครับวันนั้นเนี่ยมันมีการจัดพิธีสวนสนามตอนกลางคืนเบื้องต้นเนี่ยเขาประเมินว่าน่าจะมีนองลายเนี่ยรอตะวันรับขอบฟ้าไปก่อนแล้วก็ให้ทหารต้องมาสวนสนามบางจุดในกรุงเนบิดอนะครับเพื่อแก้เคล็ดไม่ให้แสงจากดวงตะวันเนี่ยตกลงตัวกำลังพลเขาก็
เป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมแต่วันนั้นเขาก็แสดงแสนยานุภาพแต่ว่าประเด็นรายละเอียดของวันกองทัพพม่าเป็นยังไงครับท่าตังค่ะก็วันที่27มีนาคมนะคะปี2564ค่ะเป็นวันกองทัพพม่านะคะซึ่งก็ครบรอบ76ปีค่ะของการขับไล่เผด็จการฟาสซิสต์หรือกองทัพญี่ปุ่นออกจากดินแดนพม่านะคะได้สำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2488ค่ะสำหรับกำหนดการที่กรุงเนปิดอนะคะก็จากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามีการตรวจพลทหารสวนสนามนะคะมีการระดมกำลังทหารนับหมื่นนายไม่ว่าจะเป็นทางบกนะคะทางเรือและทางอากาศมาแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่ค่ะโดยมีการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง MRTV สถานีโทรทัศน์ของรัฐพม่าค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อของเขานะทางขุนทหารฝั่งเมียนมานะครับอันนี้ก็จบประเด็นหนึ่ง